สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel ดูดวงบายปูพยานะครับวันนี้จะมาดูดวงหรือทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมในช่วงของ1ถึง15ตุลาคมนะครับหรือประมาณครึ่งเดือนแรกของ2561นี้จะเป็นในเรื่องของการเงินการงานนะครับแล้วก็เจาะลึกในเรื่องของความรักเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์กันเลยนะครับในช่วงของไพ่พยากรณ์นั้นเป็นศาสตร์ที่รวมกับโหราศาสตร์ไทยในเรื่องของการโคจรของดวงดาวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับตอนนี้ก็อัปเดต Facebook แล้วนะครับไปดู Facebook กันได้เนาะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็ใครอยากดูราศีเกิดของตัวคุณเองก็สามารถดูได้ที่ต้นคลิปนะครับหรือว่าระหว่างคลิปมุมซ้ายจอก็ได้ราศีไหนที่ทำราชาต้องขออภัยนะครับจะทำให้ทุกราศีแน่นอนอดใจรอสักครู่นะครับมาดูไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็น The Wheel of Fortune 5ไม้4ไม้ strength 2ดาบ2เหรียญนะครับ1ดาบ1ไม้8ถ้วยเดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายกันนะครับเป็น The Chariot นะครับครับชาวลัคนาราศีกุมและชาวราศีกุมนะครับทั้งราศีและลัคนาดูได้นะครับที่คลิปนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์กันนะครับแล้วก็ดวงดาวอัปเดตดวงดาวก่อนสักนิดหนึ่งลัคนาราศีกุมดาวประจำตัวนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนอริอยู่ยังไม่ไปไหนนะครับจะโยกย้ายในวันที่เดือนกุมภาพันธ์2561นะครับ62นะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออีกประมาณนานอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูตอนนี้ก็เล็งกับดาวอังคารไปในภพวินาศหมายความว่าอริเล็งวินาศก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการแบบทำอะไรต้องระมัดระวังตัวนะครับหรือว่าทำอะไรต้องอยู่ในขอบเขตนิดนึงเนาะพยายามแบบอย่าร้อนอกร้อนใจมากจนเกินไปหรือทำอะไรค่อนข้างหุนหันพลันแล่นเกินไปเพราะมันอาจจะเกิดผลเสียได้เพราะดาวสองดวงนี้เป็นดาวคู่ธาตุลมแต่ก็ยังมีในลักษณะของการสื่อสารหรือสิ่งต่างๆก็มีโอกาสที่ยังดีอยู่นะครับส่วนดาวอาทิตย์นั้นโคจรมาเป็นมรณะนะครับกับลัคนาแล้วก็มีดาวพุธนั้นกลุ่มเป็นเกษตรด้วยก็ถือว่าต้านรับกับเรือนมรณะได้นะครับกับความสูญเสียหรือความวิบัติได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยังมีโอกาสที่ดีนะครับส่วนดาวพฤหัสบดีกลุ่มกับดาวศุกร์อยู่ในเรือนสุภะเป็นเรือนวิถีของคันลองชีวิตความรักความสุขความสมหวังหรือว่าในเรื่องของความรักก็ได้นะครับเป็นคู่สับคู่โชคเล็งดาวมฤตยูนะครับอาจจะเป็นลักษณะของคนต่างชาติที่จะมาสานสัมพันธ์กับตัวคุณหรือมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลไปยังต่างถิ่นต่างแดนและก็ต่างชาตินะครับมีเกณฑ์กุมลัคนาของตัวคุณคุณอาจจะรู้สึกวุ่นวายแล้วก็มีลังสังหรณ์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในลักษณะของความที่จะต้องไปพัวพันกับในเรื่องของศาสนาพิธีต่างก็ได้นะครับและดาวเสาร์นั้นยังอยู่ในเรือนราพะหมายถึงมีโชคลาภในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และก็มีลักษณะของการที่มีการคิดการวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นในทิศทางที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์กันนะครับว่าจะมีลักษณะเช่นไรนะครับก็จะทำให้เป็นครึ่งเดือนแรกก่อนนะครับเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังจะมาดูเจาะลึกกันเต็มๆอีกครั้งนึงนะครับจะเป็นเราจะมาเจาะลึกให้อีกทีนึงนะครับในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์คลิปนี้ก็จะรวมไปก่อนนะครับแต่จะทำความรักให้เยอะขึ้นกว่าเดิมเนาะส่วนในช่วงของเดือนนี้นะครับไพ่ของตัวตนของตัวคุณนั้นได้ The Wheel of Fortune นั่นเอง Wheel of Fortune เนี่ยหมายความว่าอิทธิพลของดาวเสาร์นั้นไปกุมอยู่ในเรือนราพะหมายถึงคุณมีโชคลาภในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินนะครับเป็นลักษณะของ
Wheel of Fortune Wheel of Fortune นะมีสัตว์เทพทั้ง4นะครับผู้พิทักษ์ไว้อยู่ก็มีสัญลักษณ์ของวงกลมเนี่ยคือโทราคือความที่มันเป็นสัญลักษณ์โบราณนะครับก็เป็นสลักที่หมายถึงว่ามันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกำลังแปรเปลี่ยนไปอีกทิศทางหนึ่งเป็นวงล้อแห่งวัฏจักรคำว่าวงล้อแห่งโชคชะตาหรือวงล้อแห่งโชคลาภนะครับมันมี2 อย่างที่เขาเรียกกันวงล้อแห่งโชคลาภและวงล้อแห่งโชคชะตาดังนั้นก็อยากให้ดวงชะตาของคุณนั้นเปลี่ยนคุณก็พยายามปรับเปลี่ยนวิธีกรรมสิ่งต่างๆนะครับก็ Wheel of Fortune นี้นะครับยังหมายถึงว่าเป็นที่ดินอสังหาแล้วยังหมายถึงพุธศุกร์ดาวพฤหัสกับดาวศุกร์นะครับกลุ่มกันอยู่ในเรือนสุภาคือความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มาซึ่งยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานก็มีโอกาสที่จะได้เหลือเฟื่องฟูนะครับในช่วงนี้นะครับก็ต้องยังต้องฟันฝ่าอุปสรรคในเรื่องของการงานอีกนิดนึงนะครับหรือว่าการต่อสู้กันเนี่ยเป็นการต่อสู้นะครับการฟันฝ่าอุปสรรคการสอบการแข่งขันก็ได้นะครับ Five of Wands แล้วก็ Eight of Swords คือการไม่ยอมแพ้การต่อสู้ด้วยการบุกบ่าฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ผลสำเร็จผลที่ดีถามว่าสำเร็จไหมมีโอกาสสำเร็จนะครับเพราะว่ามี4ไม้เท้าเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มี Wheel of Fortune เกิดขึ้น Wheel of Fortune แล้วก็ในลักษณะของ4ไม้เท้าคือความสำเร็จเนาะคุณบอกบุกบ่าฝ่าฟันอะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะมีโอกาสได้โดยเฉพาะในเรื่องของการงานไพ่การงานนะครับขึ้นมาถึง3ใบนะครับก็คือ1ไม้4ไม้แล้วก็5ไม้เนาะแต่ก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ความขัดแย้งไปก่อนอิทธิพลของความขัดแย้งก็คือดาวเสาร์นะครับส่องแสงถึงดาวอาทิตย์เป็นภพอยู่ในภพมรณะคือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเดินทางส่วนดาวเสาร์นั้นไปทับอยู่ในเรือนราพะใช่มั้ยครับก็ส่งอิทธิพลถึงดาวเกตคือถึงลัคนาของตัวคุณด้วยก็ทำให้ตัวคุณนั้นอาจจะมีความทุกข์หรือการเดินทางหรือว่าอาจจะมีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างที่ต้องมาทดสอบกับตัวคุณนะครับในเรื่องของความเข้มแข็งหรือว่าในเรื่องของการงานของตัวคุณคุณมีโอกาสได้เริ่มโปรเจกต์สิ่งต่างๆใหม่ๆ Eight of Wands นะครับคือในลักษณะของใครที่มีในเรื่องของการทำ creative หรือว่าในเรื่องของการคิดจินตนาการความรู้การต่อยอดสิ่งต่างๆคุณจะมีโอกาสในเรื่องของสิ่งเหล่านี้มาในสิ่งที่ดีนะครับหรือว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของการงานก็ได้เนี่ยใครมีปัญหาเรื่องของการงานมีการขัดแย้งกับเพื่อนฝูงหรือมีเกณฑ์ของการที่แบบว่าไม่ถูกกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายอะไรเงี้ยแล้วคุณบุกบ่าฝ่าฟันจนแบบเต็มแม็กแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะนะครับอยากจะเปลี่ยนงานคุณก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานได้เพราะมีหนึ่งหมายเกิดขึ้นเนาะอิทธิพลของดาวอาทิตย์นะครับดาวพุธนะครับเป็นมรณะแล้วก็เป็นเกษตรดาวปุตตะคือการลงทุนการลงทุนก็เป็นเกษตรก็หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะลงทุนได้นะครับในช่วงของเดือนนี้แต่คุณก็ต้องบุกบ่าฝ่าฟันกับเขาเรียกว่ากลไกของการตลาดหรือว่าในลักษณะของข้างๆร้านค้าของตัวคุณที่คุณจะไปทำการทำธุรกิจอะไรเนี่ยสมมติว่าคุณเปิดร้านคุณก็ต้องแข่งขันกับในเรื่องของการตลาดหรือว่าในลักษณะของเพื่อนร่วมงานนักศึกษาของงานต่างๆการเปิดการแข่งขันกันเนี่ยนะครับคุณต้องบุกบ่าฝ่าฟันตรงนี้นิดนึงเนาะแต่ถามว่าสำเร็จไหมก็อย่างที่บอกว่าสำเร็จนะครับเพราะมี4ไม้เกิดขึ้นเนาะมันได้ความสุขความมั่นคงในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็เริ่มต้นสิ่งที่ดีใหม่นะครับเปลี่ยนงานไปในทิศทางที่ดีใครมีปัญหามีอุปสรรคก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับแล้วคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปจาก Wheel of Fortune นี่แหละวงล้อแห่งโชคลาภจะเปลี่ยนให้คุณนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็พยายามสะกดข่มทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกมีเดอะสแตนเกิดขึ้นด้วยนะครับคือการเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถของตัวคุณในช่วงของเดือนนี้นะครับอาจจะยังมีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยังมีแบบปัญหาเล็กๆน้อยๆสะดุดไปบ้างแต่ไม่เป็นไรครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเป็นในทิศทางที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นอย่างที่บอกไปมีเกณฑ์ได้อสังหาริมทรัพย์แล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรนะในลักษณะของความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการงานส่วนการเงินได้2 เหรียญนะครับกับได้ The View of Fortune 2 เหรียญเนี่ย
กับ Wheel of Fortune นะครับจริงๆการเงินของตัวคุณดาวการเงินคือดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนสุภะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคตามจริงการเงินของคุณได้ Wheel of Fortune นะครับการเงินมีการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะไหลสะพัดค่อนข้างมากเลยทีเดียวในช่วงของประมาณกลางเดือนสิงหากันยากลางเดือนกันยานะครับถึงต้นเดือนตุลาเนี่ยการเงินของคุณนั้นจะสะพัดเลยแต่พอในช่วงของวันที่6ไปแล้วก็การเงินของคุณนั้นก็จะลดทอนลงมาบ้างนะครับแต่ก็ยังถือว่าโอเคเป็นในสิ่งที่ดีแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเงินที่ดีเข้ามาอยู่เหมือนกันนั่นแหละครับแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่มี2เหรียญ2เหรียญเนี่ยปรากฏเยอะมากนะครับสำหรับทุกราแทบทุกราศีเลยหมายความว่ามีเกณฑ์ของการใช้เงินอยู่ค่อนข้างใช้เงินเปลืองนะครับเปลืองกับเรื่องอะไรเปลืองกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือการปลุกปักในเรื่องของการงานการเดินทางหรือการปลุกปักในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านนะครับบางคนอาจจะผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรเงี้ยหรือการไปต่างประเทศก็เป็นค่าใช้จ่ายของการไปอยู่ต่างประเทศก็ได้เพราะว่ามันมีเกณฑ์ของการสัญญาของการเดินทางไกลนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังของ2เหรียญนี้ด้วยเนาะ2เหรียญเนี้ยคือการใช้เงินเปลืองมันอาจจะแบบต้องทำบาลานซ์หน่อยนิดนึงนะครับให้การเงินนั้นเท่ากันระหว่างรายรับแล้วก็รายจ่ายนะครับให้มันเท่ากันนิดนึงเนาะหรืออย่างน้อยจะก็เสมอตัวอย่างมากสุดก็อาจจะเป็นหนี้อยู่เป็นหนี้ในที่นี้คือเป็นหนี้ของการกู้ยืมลักษณะของการสร้างตนให้เป็นแผ่นในเรื่องของการเงินการงานอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงนะครับก็พยายามต่อสู้ไปอย่าท้อถอยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ยังแปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ยังโอเคนะครับยังดีอยู่เนาะก็มีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆมีความจุกจิกกวนใจอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะมาไกด์ไลน์ในเรื่องของความรักนะครับประมาณสัก8นาทีหลังเนี่ยจะเป็นการไกด์ไลน์ความรักนะครับก็มีไพ่2ดับขึ้นมาเลยนะครับในเรื่องของความรักก็คุณอาจจะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่าง2ดับคือการติดต่อการสื่อสารหรือการเลือกบางสิ่งบางอย่างใครที่ถูกบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อก ID ในเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆไม่สามารถติดต่อกับคนรักได้นะครับหรือยังมองไม่เห็นหนทางที่คุณนั้นจะเดินไปมันมี2ดาบ2ดาบหมายถึงทางเลือกทางเลือกแบบไหนทางเลือกในลักษณะของการที่ยังต้องสะกดข่มคู่อยู่มีเดอะสเตรนท์เนี่ยคือการสะกดข่มคู่เนาะสะกดข่มในที่นี้คือสะกดข่มยังไงก็คือหมายความว่าอาจจะมีปัญหาระหองระแหงกันบ้างหรือการไม่ชัดเจนไปมานะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่จะต้องสู้กับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างหรือยังต้องมีลักษณะของความขัดแย้งกันกับคู่ครองคนรักนะครับนี่นะครับเป็นการขัดแย้งกับคู่ครองคนรักคือมันเหมือนกับแบบสองดาบเนี่ยมันลักษณะของการจุกจิกจู้จี้กวนใจเพราะอิทธิพลของดาวเกตดาวเกตสุริยาตเนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีกุมเป็นธาตุลมตำแหน่งของดาวเกตเนี่ยเป็นมหาอุดเลยแต่การตำแหน่งของดาวมหาอุดเนี่ยหมายความว่าทำให้คุณนั้นรู้สึกลุกลี้ลุกลนไม่สามารถตัดสินใจอะไรที่เด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้เลยนะครับก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับอ่อนอกอ่อนใจหรือมีความเซนซิทีฟกับความรักความรู้สึกสิ่งต่างๆและคุณก็ยังเลือกไม่ได้ด้วยว่าคุณจะเลือกในทางไหนระหว่างการเลือกของการขัดแย้งแล้วก็การที่ยังต้องสะกดข่มคู่การที่จะต้องทนอยู่กับเขาที่มีลักษณะของการไปมานะครับไปมาหมายความว่าเขาอาจจะอยู่3วันทีบ้านนี้แล้วก็ไปอยู่อีกที่ไหนก็ไม่รู้อีก2วันแล้วก็กลับมาใหม่หรือไปอยู่ที่นู่นเป็นเดือนแล้วกลับมาใหม่อะไรเงี้ยคือแบบหายไปแบบเหมือนดินจานะครับหมายถึงแหละหายไปผ่านไปผ่านมาเรื่อยๆมันก็ทำให้เกิดปัญหาทุกข์ใจระหองระแหงกันกลับมาก็มีปัญหากันนะครับแต่ถามว่ากลับมาแล้วคุณให้อภัยเขาได้หรือเปล่านะครับคุณก็ให้อภัยเขาเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะเพราะตัวคุณนั้นค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็ยังเลือกไม่ได้ไงครับอย่างที่บอกว่าคุณเลือกไม่ได้คุณก็ยังต้องแบบมีปากเสียงมีระหองระแหงกันแต่คุณก็ให้อภัยเขาเหมือนเดิมนะครับคุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณจะเลือกทางไหนดีเนี่ยนะครับเป็นลักษณะนี้เนาะคือจริงๆมันมีปัญหาความขัดแย้งแม้กระทั่งในใจของตัวเองด้วยแล้วก็มีปัญหาขัดแย้งกับคู่ครองด้วยดาวคู่ครองของตัวคุณนะครับตกเรือนมรณะ
แต่กุมกับดาวพุธที่เป็นเกษตรก็หมายความว่าก็อาจจะมีเกณฑ์ของการติดต่อการสื่อสารมาได้แต่ลักษณะของบางคนก็ยังไม่ได้กลับมานะครับคือยังไปบ่อยมาแต่บางคนยังไม่ได้กลับมาแบบเต็มรูปแบบที่จะมาอยู่ด้วยกันแล้วแบบว่าบางคนอาจจะยังแบบไปคุยกับอีกคนหนึ่งแต่เขายังไม่เลิกกับอีกบุคคลหนึ่งคือยังต้องคุยกันอยู่ยังต้องคาราคาซังกันอยู่2คนอย่างนั้นแหละครับหรือ3คนอย่างนั้นแหละคือยังต้องไปมาเนาะมันยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนต่อกันเลยเพราะของคุณก็ยังบอกอยู่แล้วว่ามันเหมือนกับยังเลือกไม่ได้อะนะครับมันยังเลือกไม่ได้เนาะแต่ถามว่าเลิกไหมเกณฑ์ของการเลิกรามันไม่มีขึ้นมาแบบโดดเด่นนะครับแต่ก็มีการเลิกลาได้เนาะแต่ส่วนมากจะเป็นการละหองระแหงกันมีปัญหากันหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะครับอย่างที่บอกไปว่าคุณยังอาจจะยังไม่จบแต่บางคนอาจจะยังอยากจะเลิกกับความรักครั้งนี้ขออภัยนะครับถ้าเกิดมีเสียงรบกวนนะครับมี8ถ้วยขึ้นมาก็หมายความว่าคุณอาจจะเลือกในลักษณะของการจบแล้วก็การเดินจากตรงนี้ไปก็ได้ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยหนักกับความรู้สึกนี้คุณไม่อยากจะอยู่วงจรของการที่จะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันไม่อยากจะอยู่วงจรของการแบบสลับเลี้ยงเหมือนรถไฟที่ต้องชนกันอยู่ตลอดเวลาต้องมาทนอยู่กับอะไรที่มันแบบต้องฝืนกับความรู้สึกของตัวคุณหรืออะไรที่มันแบบว่าเป็นอุปสรรคปัญหาที่มันยากเกินไปที่คุณนั้นจะหาทางแก้ไขได้หรือคุณจะต้านรับกับมันได้นะครับหรือคุณไม่โอเคกับการที่เขาจะไปมาคุณมีโอกาสที่จะเดินออกจากตรงนี้ไปจาก8ถ้วยนะครับแต่มันก็เป็นความสับสนของคุณอยู่ที่คุณระหว่างการเลือกนะครับถ้าใครเลือกทางนี้ก็มีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์ลงแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งได้เหมือนกันจากเอทออฟวานก็อิทธิพลของการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่จากดาวพฤหัสและดาวศุกร์เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคอยู่ในเรือนสุภะคือหมายความว่ายังมีในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารและการมีคู่ใหม่เข้ามาได้นะครับถ้าคุณกล้าเดินออกจากตรงนี้ไปอีกไม่นานคุณก็จะได้รับในลักษณะของความรักหรือว่าสิ่งที่ดีนั้นรอคอยกับตัวคุณอีกเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกไปก็เดี๋ยวก็ค่อยๆมีสิ่งที่ดีขึ้นนะครับเพราะมันมีไพ่ The Wheel of Fortune ด้วยสำหรับใครที่โสดหรือสำหรับใครที่แบบจบปัญหาแล้วอยากจะมีความรักครั้งใหม่ก็มีโอกาสได้จาก Wheel of Fortuneนะครับเพราะไพ่มันล้อมกรอบในเซ็นเตอร์เนี่ยบอกว่า Wheel of Fortune เนี่ยคือใบเนี้ยใบที่หมายความว่าจะมีความรักที่ดีและก็มีโอกาสเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีได้อย่างที่บอกไปว่ามี4ไม้เท้าด้วยมีความรักความปุกปักในสิ่งที่ดีเพราะอิทธิพลของดาวศุกร์เป็นเกษตรอยู่ในเรือนสุภะนะครับแล้วก็เป็นเรือนพันธุหมายความว่าคุณจะได้ยศยานพาหนะได้ที่ดินอสังหาริมทรัพย์แล้วยังมีโอกาสได้คู่ครองคนรักที่มีความมั่นคงแล้วก็มีเกณฑ์ของการที่จะมั่นหมายกันได้นะครับแล้วก็มีความรักการเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันได้มากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปก่อนเนาะมันยังไม่ได้มาแบบง่ายๆเนาะบางคนก็แบบต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนต้องฟันฝ่าอุปสรรคและบางคนก็ยังต้องต่อสู้กับภาวะของจิตใจบางคนที่ยังเลือกไม่ได้ก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำไปอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งแบบทำอะไรหุนหันพลันแล่นจนเกินไปเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะบรรเทาลงอิทธิพลของดาวเกตกุมลัคนาทำให้คุณนั้นวาวุ่นใจยังไม่สามารถเลือกทางเดินที่ถูกต้องหรือทางเดินที่คุณนั้นอยากจะเดินไปนะครับยังไงก็ต้องทำใจแล้วก็รอเอาตัวเองออกมาให้มากทำบุญให้เยอะนะครับก็พยายามไปในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาคุณชอบแล้วคุณก็จะค่อยๆมีสติแล้วก็ดีขึ้นนะครับในช่วงของเดือนนี้มีเกณฑ์ของการเดินทางไกลนะครับมีเดอะชาริออตเกิดขึ้นด้วยเดอะชาริออตเนี่ยหมายถึงการเดินทางไกลการไปแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างก็มีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนต่างแดนสำหรับใครที่โสดนะครับหรือว่าจะอาจจะเดินทางไปหาคู่ครองคนรักก็ได้สำหรับใครที่มีคู่ครองคนรักอยู่ต่างถิ่นต่างแดนคุณก็อาจจะเดินทางไปหาคู่ครองคนรักของคุณนะครับหรืออาจจะไปติดต่อสารสัมพันธ์กับในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของการได้รับตำแหน่งการเดินทางไปยังเรียนต่อต่างประเทศอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเนาะลืมบอกว่าใครที่ต้องการที่จะสอบการแข่งขันมีโอกาสชนะนะครับนี่มีโอกาสชนะในเรื่องของการสอบการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นงานใดนะครับน้องๆนักศึกษาจริงทุนต่าง
ประเทศอะไรเงี้ยได้เดินทางไปต่างประเทศก็มีโอกาสได้เนาะอันนี้ขอย้อนกลับมาเรื่องการงานนิดนึงนะครับเพราะลืมพูดว่ามีโอกาสมีเกณฑ์ของการสอบเลื่อนการปรับการแข่งขันทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีและมีโอกาสเลื่อนยศปรับตำแหน่งได้จาก Wheel of Fortune นะครับแล้วก็มีการงานที่มั่นคงมากขึ้นจากสีไม้เท้าเนาะก็ความรักก็ดีเหมือนกันก็พยายามปรับเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไม่ถูกกับตัวคุณก็พยายามเปลี่ยนแปลงนะครับใครที่ยังต้องใช้อารมณ์ในการสะกดข่มคู่ก็พยายามแบบสะกดข่มให้น้อยลงนิดนึงนะครับพยายามพูดจากันดีๆพยายามอารมณ์อร่วยกันนะครับแล้วมันทุกอย่างก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเพราะมันเกิดในเรื่องของ5ไม้เท้าเนี่ยบางทีมันก็มีการระหองระแหงกันเกิดขึ้นก็มีอาจจะมีการของการเลิกได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เด่นอะไรก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเลิกน้อยนะครับส่วนมากก็แค่ยังต้องปรับข้อหากันอยู่นะครับแล้วก็ความวุ่นวายใจคุณก็พยายามค่อยๆคิดไตร่ตรองหาทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ดีคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับแล้วก็ไตร่ตรองได้อยู่แล้วแหละเพราะมีหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาคือความคิดการมีสติในเรื่องของการยับยั้งชั่งใจหรือการมีสติในเรื่องของการที่จะเลือกทางเดินที่ถูกต้องนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ขอให้คุณนั้นเดินออกจากสิ่งที่คุณนั้นไม่ปรารถนานี้ออกไปซะคุณก็มีโอกาสจบแล้วเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างจากวงล้อแห่งโชคชะตานะครับเพราะมันบังคับกรอบไว้หมดแล้วขอให้คุณนั้นฟันฝ่าอุปสรรคอย่ายอมแพ้นะครับคุณก็จะได้สิ่งที่คุณนั้นปรารถนาได้จากคู่สับคู่โชคนะครับและก็ดาวพุธนะครับเป็นเกษตรอยู่ในเรือนมรณะมาเขาเรียกว่าอะไรล่ะต้านรับกับความเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ